ฮ่องกงเป็นอีกดินแดนหนึ่งที่กำลังประสบปัญหาประชาชนลังเลที่จะเข้าร่วมฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19ล่าสุด25พฤษภาคม2564มีผู้ฉีดวัคซีนครบ2เข็มเพียง 97,538 คนหรือ 13.8% จากประชากรราว 7,500,000 คนขณะที่ผู้ได้รับเข็มแรกณตอนนี้มี 1,267,462 คนโดยฮ่องกงได้เริ่มฉีดวัคซีนของซิโนแวคภายในเขตปกครองพิเศษเมื่อ22กุมภาพันธ์ตามด้วยของไฟเซอร์ไบออนเทคแต่ณตอนนี้กลับพบว่ามีผู้เข้ารับการฉีดน้อยลงเฉลี่ยวันละเพียง 27,235 คนจนกำลังจะเจอปัญหาใหม่นั่นคือวัคซีนของไฟเซอร์ไบออนเทคกำลังจะหมดอายุในอีก3เดือนข้างหน้าโทมัสชางอดีตผู้ตรวจการศูนย์ป้องกันสุขภาพยอมรับว่าศูนย์ฉีดวัคซีนของไบออนเทคในชุมชนจะยุติภารกิจในเดือนกันยายนนี้ส่วนวัคซีนที่หมดอายุแล้วจะนำมาใช้อีกไม่ได้ทั้งนี้ฮ่องกงได้สั่งซื้อวัคซีนของไฟเซอร์ไบออนเทคและซิโนแวคยี่ห้อละ 7,500,000 โดสแถมยังเคยสั่งจองของแอสตราเซเนกาออกฟอร์ดไว้อีก 7,500,000 โดสแต่ยกเลิกสัญญาก่อนเพราะต้องจำกัดงบประมาณไว้ซื้อวัคซีนรุ่นปรับปรุงในปีหน้าขณะที่ไฟเซอร์ได้ส่งวัคซีนให้ฮ่องกงแล้ว 3,363,000 โดสแต่เพิ่งถูกใช้งานเพียง 1,231,600 โดสซึ่งจะต้องเก็บในอุณหภูมิที่ต่ำมากและมีอายุการใช้งานไม่เกิน6เดือนอย่างไรก็ตามวัคซีนของไฟเซอร์เคยถูกระงับใช้ชั่วคราวหลังพบปัญหาฝาปิดขวดวัคซีนขวด1ชำรุดเมื่อ23มีนาคมแต่เมื่อตรวจสอบเสร็จสิ้นก็ให้กลับมาฉีดได้อีกครั้งในเดือนเมษายนโดยโทมัสชี้ว่าวัคซีนที่เรามีอยู่อาจเป็นทั้งหมดที่เราจะหาได้สำหรับในปีนี้โดยไม่มีมาเพิ่มอีกทั้งนี้ปัญหาการที่พลเมืองไม่ร่วมฉีดวัคซีนส่วนหนึ่งอาจจะมาจากความไม่พอใจต่อรัฐบาลการได้รับข้อมูลที่ถูกบิดเบือนในสื่อออนไลน์และยอดผู้ติดเชื้อรายวันในพื้นที่ที่มีจำนวนไม่มากขณะที่ความลังเลนี้ยังลามไปถึงบุคลากรทางการแพทย์โดยองค์การโรงพยาบาลพบว่ามีแพทย์และพยาบาลยอมฉีดวัคซีนแค่ราว1ใน3เท่านั้นซึ่งนักการเมืองบางคนก็ได้เสนอให้รัฐบาลนำวัคซีนที่ไม่ใช้ไปมอบให้แก่ประเทศอื่นหากว่าชาวฮ่องกงยังไม่ตื่นตัวที่จะฉีดมากกว่านี้บางก็เสนอให้ใช้กลยุทธ์แจกเงินมาฉีดวัคซีนเหมือนที่รัฐบาลเพิ่งแจกคูปองเงินสด 5,000 ดอลลาร์ฮ่องกงให้แก่พลเมืองทุกคนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งล่าสุดแคร์รี่ลัมผู้บริหารเขตปกครองพิเศษได้ปฏิเสธแนวคิดดังกล่าวโดยบอกว่าการแจกเงินสดหรือสิ่งของที่เป็นรูปธรรมเพื่อกระตุ้นให้คนมาฉีดวัคซีนไม่ใช่เรื่องที่รัฐบาลควรทำและอาจก่อให้เกิดผลตรงกันข้ามด้วยซ้ำ